ครูมิมครูก้อยไปเก็บผลไม้สวนหลังบ้านมาค่ะผลไม้เต็มกระชู้เลยนะคะครูมิมโอ้โหเด็กๆต้องชอบมากแน่ๆเลยค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนได้เวลามาสนุกกับครูมิมและครูก้อยค่ะซึ่งวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆไปเรียนรู้สระในภาษาไทยในกิจกรรมภาษาสนุกเด็กๆรู้ไหมสระของไทยมีอยู่เท่าไหร่ลองนับดูได้รวมด้วยช่วยกันมี21รูป32เสียงไงเด็กๆจำไว้คู่พยัญชนะไทยกระชูกระชูมีงูดูซุกซ่อนอยู่ค่ะครูมิ้มมันไปแล้วค่ะครูก้อยแล้วครูก้อยทราบไหมคะคำว่ากระชูกับงูดูประสมด้วยสระอะไรคำว่ากระชูประสมด้วยสระอะกับสระอุค่ะคำว่างูดูประสมด้วยสระอูกับสระอุค่ะครูก้อยวันนี้เราจะมาเรียนรู้สระอุกันนะคะเด็กสระอุเป็นสระเสียงสั้นอยู่ข้างล่างพยัญชนะต้นค่ะเช่นคำว่าชุสะกดว่าชออุชุอ่านว่าชุคำว่าดุสะกดว่าดออุดุอ่านว่าดุสระอุถึงแม้ว่าจะมีตัวสะกดแต่สระก็ไม่แปลงรูปนะคะเช่นคำว่าซุปสะกดว่าซออุกอซุปอ่านว่าซุปแล้วก็ยังมีคำว่าถุงด้วยค่ะครูก้อยคำว่าถุงสะกดว่าทออุงอถุงอ่านว่าถุงเห็นไหมคะคำว่าซุปกับคำว่าถุงถึงแม้ว่าจะมีตัวสะกดแต่สระอุก็ไม่แปลงรูปนะคะเด็กๆคะสิ่งต่างๆรอบตัวของเราที่มีเสียงสระอุประสมอยู่ในคำยังมีอีกมากมายเลยค่ะเด็กๆลองไปฝึกอ่านฝึกทบทวนกับคุณพ่อคุณแม่ที่บ้านด้วยนะคะแล้วอย่าลืมมาเล่าให้คุณครูและเพื่อนๆฟังด้วยนะคะเด็กๆคะมาลองเขียนสระอุไปด้วยกันนะคะคุณครูขอใช้ขีดแทนพยัญชนะต้นค่ะแต่ปกติแล้วสระอุต้องวางข้างล่างพยัญชนะต้นนะคะเริ่มเลยค่ะล้อรถน้ำไหลลงมาเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆคะเดี๋ยวเรามาร่วมสนุกกันนะคะพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วมิวสิกหน่อยจ้าเราชุงูดุนั้นมีสระอุเขียนไว้ข้างล่างตัวอักษรนะจ๊ะน้ำพุกินจุทะลุสุกซ่อนแน่นอนคำอุมีเสียงสั้นจริงๆสนุกไหมคะเด็กๆสำหรับวันนี้ครูก้อยและครูมิ้มต้องขอลาไปก่อนอย่าลืมติดตามว่าในครั้งต่อไปครูมิ้มและครูก้อยจะมีกิจกรรมอะไรมาฝากเด็กๆอีกค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย